ยังไม่ทันหมดเดือนกุมภาพันธ์นับวันดูเหมือนว่าเราจะเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 47,000 รายครับแบ่งเป็นยอด RT-PCR เกือบ 25,000 แล้วก็ ATK อีก 22,000 ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงจนน่าตกใจคำถามที่หลายคนต้องการคำตอบก็คือสถานการณ์เป็นแบบนี้เตียงผู้ป่วยของเรานั้นมีเพียงพอหรือไม่รองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนมากขึ้นได้หรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามชี้แจงออกมาถูกตั้งข้อสังเกตว่ามันย้อนแย้งกับสถานการณ์จริงที่หลายคนไปประสบพบเจอวันนี้พาประเด็นดังพาไปดูสถานการณ์พร้อมๆกันครับเริ่มแรกมาดูที่ยอดผู้ติดเชื้อที่อยู่ใน community isolation ก่อนนะครับมี 21,120 รายมีใน home isolation อีก 47,000 กว่ารายครับซึ่งถือว่าการรักษาตัวหรือการไปกักตัวที่บ้านนั้นเริ่มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งคำถามตรงนี้ก็คือคนที่อยู่บ้านเกือบ 50,000 คนตรงนี้เนี่ยเขาต้องรอกี่วันถึงจะได้รับยาฟาวิพิราเวียหรือว่ายาตามอาการกี่วันถึงจะประสานสิทธิ์ได้ได้ปรึกษาหมอได้ตรวจออกซิเจนหรือว่าวัดอุณหภูมิการดูแลทั่วถึงมากน้อยแค่ไหนหากอาการป่วยมีมากขึ้นจากกลุ่มสีเขียวกลายเป็นกลุ่มสีเหลืองกลายเป็นกลุ่มสีแดงจะสามารถได้เตียงเลยหรือเปล่าซึ่งหากระบบตรงนี้ดีนะครับก็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะต้องอยู่โฮมไอโซเลชันมากกันขึ้นด้วยก็คือตอนนี้สาธารณสุขจะพยายามให้ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการกักตัวที่บ้านส่วนอัตราการครองเตียงกลุ่มสีเขียวตอนนี้คิดเป็น 55.7% ผู้ป่วยสีเหลืองมี2ระดับนะครับคิดเป็น 20.1 และ 12.1% ขณะที่ผู้ป่วยสีแดงอาการหนักครับคิดเป็น 18.6% ก็ไม่น้อยนะครับยอดรวมการครองเตียงตอนนี้ 49.1% ครับคือที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานรัฐสาธารณสุขแม้แต่คุณอนุทินเองก็ยืนยันเป็นกระต่ายขาเดียวว่ามีเตียงเพียงพอไปเช็คแล้วเช็คอีกก็ไม่เจอคนที่นอนรอเตียงกันแต่มีหลายเพจ Facebook ที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดเขาประกาศผ่านเพจปิดรับหาเตียงให้ผู้ป่วยโควิดชั่วคราวแล้วนะครับอย่างนี้นะครับสายใหม่ต้องรอดก็ประกาศแล้วว่าหาไม่ได้แล้วจริงๆทีนี้มาดูค่ารักษาต่อรายกันบ้างครับค่ารักษาผู้ป่วยโควิดเนี่ยจะแบ่งตามโซนสีป่วยน้อยป่วยมากนะครับผู้ป่วยสีเขียวคืออาการน้อยถ้าเกิดคุณเข้าโรงพยาบาลรัฐค่ารักษาเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 23,000 บาทถ้าไปโรงพยาบาลเอกชนจะอยู่ที่ประมาณ 50,000 บาทผู้ป่วยสีเหลืองที่มีอาการมากขึ้นหน่อยเข้าโรงพยาบาลรัฐค่ารักษาเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 82,000 บาทนะครับถ้าเข้าโรงพยาบาลเอกชนอยู่ที่ 93,000 บาทแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยสีแดงคุณอาการหนักน่าเป็นห่วงเข้าโรงพยาบาลรัฐค่ารักษาจะกระโดดไปเป็นถึง 250,000 กว่าบาทโรงพยาบาลเอกชนยิ่งแพงเลยครับค่ารักษาเฉลี่ยอยู่ที่ 375,000 บาทแล้วพอวันที่1มีนาคมนี้ก็อาจจะเป็นข่าวดีบ้างเพราะว่าจะมีการปรับอัตราค่ารักษาใหม่ราคารักษานั้นมันจะถูกลงผู้ป่วยสีเขียวจากเดิมค่ารักษาเนี่ยเฉลี่ยประมาณ 23,000 บาทจะเหลือแค่ 12,000 บาทต่อคนสีเหลืองจาก 81,000 82,000 เนี่ยจะเหลือประมาณ 69,000และสีแดงเนี่ยจะลดลงเหลือประมาณ 214,000 บาทต่อรายอันนี้คืออัตราที่เข้าโรงพยาบาลรัฐนะครับที่มีการเปรียบเทียบกันออกมาส่วนสถานการณ์โควิดในไทยวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นครับมีผล RT-PCR 24,932 รายถือเป็นสถิติที่สูงที่สุดของปีนี้และยังมีผลตรวจ ATK เป็นบวกอีก 22,509 รายดังนั้นถ้ารวมตัวเลข2ยอดนี้เกือบ 50,000 นะครับทำให้ยอดติดเชื้อสะสมในไทยตอนนี้ใกล้จะแตะ3ล้านเข้าไปทุกทีตอนนี้2ล้าน8แล้วหายป่วยกลับบ้านเพิ่มวันนี้ 15,000 กว่ารายครับยังมีผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่เพิ่มขึ้นเป็น 190,000 รายเสียชีวิตก็ยังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องวันนี้เพิ่มขึ้น41รายรวมเสียชีวิตสะสม 22,809 รายจนถึงตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่ารัฐบาลเองก็มีค่าใช้จ่ายมากมายเกี่ยวกับการดูแลรักษาโควิด-19 ถ้าย้อนไปดูเนี่ยอย่างปี63รัฐบาลจ่ายไป 3,800 กว่าล้านครับปี64ปีที่แล้วจ่ายไป 97,000 กว่าล้านแบ่งเป็นหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 51,000 กว่าล้านประกันสังคมอีก 42,000-43,000 ล้านบาทแล้วก็ยังมีกรมบัญชีกลางอีก 3,600 กว่าล้าน
ขณะที่ปีนี้ปี65นะครับผ่านมายังไม่ถึง2เดือนดีจ่ายไปแล้วถึง 32,488 ล้านบาทจำนวนของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นและปัญหาการรักษาโรคโควิดนี้กำลังคุกคามคนทั้งประเทศล่าสุดสปสช.กำลังจะทำเรื่องของงบประมาณใหม่อีก 51,000 กว่าล้านบาทมาชดเชยค่าบริการเกี่ยวกับการติดเชื้อนะครับก็คือให้โรงพยาบาลรัฐ 3,500 กว่าแห่งโรงพยาบาลเอกชน600กว่าแห่งมีการเบิกจ่ายกันไปยังมีที่คงค้างกันอยู่แต่ที่ผ่านๆมาเนี่ยรวมโรงพยาบาลรัฐและเอกชนกว่า 4,000 แห่งทางสปสช.จ่ายค่าชดเชยไปแล้วเกือบ 100,000 ล้านบาทดังนั้นจะเห็นได้ว่าโควิดที่ตามหลอกหลอนไทยตามหลอกหลอนโลกมาตั้งแต่ปี63จนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมาพร้อมกับค่ารักษาพยาบาลและงบประมาณที่รัฐจะต้องหามาจ่ายแล้วงบตรงนี้มันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจำนวนผู้ป่วยโควิดที่พุ่งสูงขึ้นจึงกำลังกลายเป็นสิ่งที่หลอกหลอนรัฐบาลและประชาชนอยู่ในขณะนี้ท่ามกลางคำถามตัวโตๆนะครับว่าผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทะลุวันละหลายหมื่นคนแบบนี้เตียงนั้นเหลือพอจริงหรือไม่มันเป็นคอขวดอย่างที่อ้างจริงหรือเปล่าพอสู้ไหวกับวิกฤตโควิดครั้งนี้ไหมรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจะเป็นแผลลึกกับเศรษฐกิจไทยมากน้อยแค่ไหนครับ